ในะคะที่อยากตัดต่อวิดีโอแล้วทำให้วิดีโอออกมาหน้าใสานะคะหน้าเนียนหน้าเรียวนะคะแล้วก็อยากแต่งหน้าเติมลิปเข้าไปในคลิปวิดีโอนะคะสามารถทำได้ง่ายๆด้วยมือถือเลยค่ะซึ่งแอปที่ใช้นะคะก็เป็นแอปฟรีอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าก่อนและหลังเป็นยังไงค่ะ สวัสดีค่ะไนท์ทูมิวยูค่ะคลิปนี้นะคะไนจะมาสอนทุกคนตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือค่ะจะเป็นการปรับวิดีโอของเรานะคะให้ดูมั่นใจมากขึ้นดูดีมากขึ้นค่ะเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอด้วยมือถือนะคะบางทีเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติ มากมากนะคะซึ่งความเป็นธรรมชาตินี้เนี่ยบางท่านก็อาจจะไม่มั่นใจนะคะเช่นหน้าอาจจะไม่ค่อยใสไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะตรงนี้เราสามารถมาปรับแต่งวิดีโอของเราได้ด้วยแอป Cap c a p c ั t ค่ะซึ่งเป็นแอปฟรีแล้วก็ทำตามได้ง่ายมากๆเลยค่ะใครนะคะที่อยากทำให้แบบหน้าเนียนใสมากขึ้นหน้าเรียวมากขึ้นนะคะหรือว่าอยากจะเติมลิปเข้าไปเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนที่จะไปดูนะคะถ้าใครชอบการตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยมือถืออย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับกูในด้วยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าจอมือถือค่ะกดเข้าแอปแคปคั t ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้จิ้มคำว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้มาเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการค่ะในเลือกเป็นคลิปนี้นะคะแล้วให้กดคําว่าเพิ่มค่ะอันนี้จะเป็นวิดีโอที่อยู่ในมือถือของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะให้เรานะคะจิ้มขยายนะคะตรงที่ลูกศรชี้แล้วกดเพย์นะคะสามเหลี่ยม เพื่อเช็คดูว่าเราจะปรับอะไรในวิดีโอบ้างนะคะเราก็จะพอดูออกแล้วค่ะว่าในอยากจะปรับให้หน้าเนียนใสขึ้นนะคะอาจจะมีแต่งหน้าเพิ่มนิดหน่อยค่ะ ทีนี้ค่ะให้มาจิ้มนะคะย่ออัตราส่วนลงค่ะตรงที่ลูกศรชี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลื่อนมาที่ด้านหน้าสุดค่ะแล้วนะคะจะแก้ไขตรงไหนจิ้มที่ตรงนั้นให้จิ้มที่วิดีโอของเราค่ะต่อมานะคะเลื่อนที่บริเวณด้านล่างนี้ค่ะให้เลือกคำว่า เสริมภาพค่ะเสร็จแล้วนะคะเลือกคำว่าใบหน้าค่ะตรงนี้ค่ะจะสังเกตว่านะคะจะมีคำว่าโปรติดอยู่นะคะตรงที่ลูกศรชี้ตรงนี้นะคะจะไม่ได้ใช้งานเนาะเพราะว่าจะต้องสมัครสมาชิกเหลือเสียเงินก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้ในก็จะมาใช้ตรงคำว่าเรียบค่ะ เราลองมาปรับดูนะคะตรงคำว่าเรียบตรงเนี้ยที่ในปรับเห็นไหมคะว่าน่าจะค่อยๆเรียบเนียนขึ้นมาค่ะอันนี้คือก่อนนะคะและนี่คือหลังก่อนหลังสำหรับรายในนะคะในชอบความเป็นธรรมชาตินะก็จะอยู่ที่ประมาณ30นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านเลยต่อมานะคะมีคำว่าสีผิวตรงเนี้ยเขาจะติด ะะก็คือถ้าใช้ฟรีจะใช้งานไม่ได้นะคะไหนก็จะไม่ได้ใช้เนาะเสร็จแล้วค่ะไหนจะมาเลือกคำว่าสดใสนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสดใสใช้แล้วเป็นยังไงเลื่อนตรงด้านล่างนะคะที่ในเลื่อนเลยที่เป็นตัวเลขค่ะอันนี้คือสดใสามากๆนะคะก่อนหลังนะคะอ่านในจะปรับนะคะอันนี้นะในส่วนตัวในคิดว่าทำให้แบบขาวขึ้นขาวใสขึ้นนะคะ ใ้ปรับอยู่ที่ประมาณ30นะคะอันนี้ก็คือก่อนเราก็หลังนะคะเอาสัก40ละกันนะคะจะได้เห็นความแตกตา่างก่อนหลังก่อนหลังนะคะจิ้มตรงที่ลูกศรชี้เลยอันนี้คือดูนะคะว่าก่อนปรับวิดีโอเป็นยังไงคะ่ะหลังปรับแล้วเป็นแบบนี้คะ่ะทีนี้ค่ะก็มีฟีเจอร์แบบแต่งฟันขาวนะคะอันนี้คือฟันขาวมากนะคะ สำหรับในค่ะเน้นธรรมชาติเหมือนเดิมเนาะให้ดูดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่นะคะ,ะปรับฟันขาวสักประมาณ20นะคะต่อมาค่ะลบเส้นรอยยิ้มออกนะคะเส้นรอยยิ้มคือตรงนี้นะคะทุกคนอ่ในว่ามีสักเล็กน้อยก็โอเคค่ะปรับอยู่ที่สัก25นะคะก่อนหลังก่อนหลัง ะะมาลบขอบตาค้าออกนะคะอาจจะเหมาะกับคนที่นอนน้อยเนาะมาดูซิว่าเขาจะทำได้ขนาดไหนนะคะอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะตรงตาแพนด้านเนาะ้วก็ปรับอยู่ที่ประมาณ15นะคะต่อมาค่ะในจะมาจิ้มตรงคําว่าส่วนต่างๆของหน้านะคะเราลองมาปรับเล่นดูกันค่ะจะมีคําว่าใบหน้าตาจมูกปาก คิ้วค่ะอย่างแรกนะคะคือใบหน้าเนาะใบหน้าอันนี้ค่ะเราลองมาดูอันแรกนะคะคำว่ารูปร่างค่ะเริ่มปรับกันเลยนะคะเหมือนจะทําให้หน้าเล็กลงประมาณนี้นะคะสําหรับไนนะคะไนไม่ได้ปรับเนาะอ่าต่อมานะคะขากันไกรล,ล่างค่ะเป็นยังไงลองปรับดูทําให้หน้าเรียวนั่นเองนะคะการปรับตรงนี้ต้อง ดูนะคะว่าเราพอใจชอบประมาณไหนเนาะค้าปรับเยอะเกินไปก็อ,อาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะคะในไม่ได้ปรับนะคะมาดูที่หนกแก้มค่ะหนกแก้มลองปรับดูอาจเป็นบริเวณคํมับนะคะไในก็ไม่ได้ใส่เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะเป็นคําว่าคางทําให้คางสั้นลงนะคะในก็ไม่ได้ใส่นะคะต่อมาเป็นคําว่าตาค่ะที่ลูกศรชี้ มาลองดูซิว่าตาโตเป็นยังไงนะคะเหมือนตัวกระตูนเลยนะคะอใน,นลองปรับให้เห็นความต่างสักสิบละกันนะคะต่อมาที่จมูกค่ะจมูกนะคะมีคำว่าเสริมจมูกมาลองดูว่าเป็นยังไงคะ่ะแบบนี้นะคะไหนจะไม่ได้ใส่ละกันนะคะต่อมาค่ะมาที่คำว่าปากนะคะ อ่ะอันแรกนะคำว่าขนาดนะคะเป็นยังไงอ่ะปากเล็กนะคะปากกว้างขึ้นในเอาเป็นศส่วนละกันนะคะไม่ปรับอะไรค่ะทีนี้ค่ะมาที่คิ้วนะคะคิ้วเนาะคำว่าโปนะคะเราจะไม่ใช้นะเราใช้ฟรีนะคะมาจิ้มตรงคำว่าความสูงของคิ้วค่ะอ่ะอันนี้ลงมาข้างล่างนะคะอันนี้ขึ้นข้างบนอันนี้ก็คือยักคิ้วนะคะ อันนี้นก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันเป็นศูนย์นะคะ่ะต่อมานะคะมาที่คำว่าแต่งหน้าแต่งหน้าค่ะอันแรกนะคะเป็นแบบที่เขาแต่งมาให้เราเลยเนาะมาเริ่มจิ้มนะคะอันแรกคำว่าแต่งหน้านักเรียน,นะคะ่ะแต่งหน้าแบบจัดเต็มมากนะคะเราสามารถปรับด้านล่างตรงนี้ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นได้นะคะ,อะลองเลื่อนดูซิว่าอันไหนใช้งานได้ฟรีอีกนะคะ,ะมีแต่งหน้า แบบไอรีนนะคะแบบยิบซีนะคะแต่งหน้าแบบนางฟ้านะคะอันนี้น้องในไม่แต่งนะคะในก็เลื่อนมาที่หน้าสุดแล้วจิ้มตรงที่ลูกศรชี้ค่ะต่อมาค่ะคำว่าขนตานะคะลองจิ้มดูนะคะว่าขนตาแบบไหนนะคะเข้ากับเราบ้างอ่ะในไม่ได้ใส่นะคะก็จิ้มที่อันแรกค่ะ ต่อมาค่ะคำว่าเปลือกตานะคะเราใส่ไหมแต่งหน้าไหมนะคะถ้าไม่ใส่ก็จิ้มอันแรกนะคะว่าไม่แต่งค่ะทีนี้ค่ะมาเติมลิปกันหน่อยดีกว่านะคะเติมลิปอันเราจิ้มนะคะที่นูตธรรมชาติดูค่ะชมพูอ่อนนะคะอเมริกาโน่น,นะคะลูดพลอยแดงนะคะสปิริต ในลองเลือกเป็นอันที่ชื่อว่าโน้ตธรรมชาตินะคะแล้วก็ปรับตรงตัวเลขตรงนี้ถ้าแบบว่า100นะคะก็คือทาลิปเข้มเลยค่ะในต้องการให้แดงขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะคะในก็ปรับอยู่ที่ประมาณสัก30ค่ะทีนี้ก็มาขยายดูนะคะว่าเป็นยังไงตรงที่ลูกศรชี้ค่ะ เสร็จแล้วลองกดเพย์ดูค่ะแล้วลองกดย่อลงนะคะตรงที่ลูกศรชี้นหนอยากให้ใบหน้าดูสดใสอีกนิดนึงนะคะน้มาแต่งตรงคำว่าใบหน้าแล้วก็เลือกคำว่าสดใส เอาสัก70เลยนะคะใสๆเลยค่ะลองกดเพย์นะคะที่ลูกศรชี้นี่คือก่อนนะคะก่อนปรับทั้งหมดที่เราทำด้วยกันนะคะเสร็จแล้วมาเป็นแบบนี้ค่ะก็พอใจแล้วนะคะถ้าชอบแล้วเนี่ยก็ให้จิ้มติ๊กถูกนะคะที่มุมขวาล่าง แล้วก็จิ้มตรงกลางนะคะพื้นที่สีดำตรงกลางค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะน่าใสขึ้นมากๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาบันทึกกันนะคะให้จิ้มนะคะความคมชัดนะคะเพราะก่อนจะไปจิ้มนะคะเลื่อนมาที่หลังสุดก่อนเรามาลบตรงนี้ออกก่อนค่ะจะเป็นเครดิตของแอปนะคะให้จิ้มนะคะตรงนี้ค่ะที่บทส่งท้าย แล้วก็จิ้มที่ถังขยะตรงคำว่าลบค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็จิ้มตรงพันแปดพีเสร็จแล้วนะคะตรงเนี้ก็คือความละเอียดของวิดีโอนั่นเองค่ะเลือกที่เหมาะกับประสิทธิภาพมือถือของตนเองนะคะในเลือกที่พันแปดพิกเซลนะคะแล้วก็อัตราเฟรมอยู่ที่30ค่ะก็คือตามนี้เลยเสร็จแล้วค่ะจิ้มตรงที่ลูกศรชี้ได้เลยค่ะ เท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้วิดีโอที่มีความหน้าขาวใสหน้าเนียนนะคะเราก็มีการแต่งหน้าเพิ่มให้กับวิดีโอของเราให้มีสีสันมากขึ้นด้วยค่ะเชื่อว่าหลายคนทำตามแล้วจะต้องมีความมั่นใจในวิดีโอมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงคะทําตามกันได้ไม่เอ่ยทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยคลิปวิดีโอของเรานะคะก็จะดูมีความสวยงามมากขึ้นดูดีมากขึ้นค่ะหลายท่านที่ไม่มั่นใจนะคะเวลามาปรับตรงนี้แล้วเนี่ยคลิปก็จะออกมาถูกใจมากขึ้นนั่นเองค่ะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกครูไนท์นะคะที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตาม Subscribe ให้กับช่อง Night to m a e You ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือแบบนี้ค่ะเจอกันตอบคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ